อย่าอัปเดตข่าวสารรถยนต์ก่อนใครมาที่ LINE @kissguy @kitsguy เกิดอะไรขึ้นเมื่อซูซูกิเป็นเจ้าตลาดรถยนต์นั่งอันดับ3ชั่วคราวในช่วงโควิด -19 ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ครับเมื่อจู่ๆยอดขายเดือนพฤษภาคม2020นั้นซูซูกิกลายเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดรถยนต์นั่งอันดับ3ของเมืองไทยแทนที่นิสสันชั่วคราวทุกคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าให้หาคำตอบแบบเคลียร์ๆนั้นก็คงจะยากครับเพราะสภาวะโควิด -19 มันประกอบกันด้วยหลายสาเหตุเช่นบางค่ายก็อาจจะไม่มีรถส่งบางค่ายก็อาจจะไม่มีรถสต็อกหรือมีรถสต็อกก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะผู้ซื้อไม่ผ่านไฟแนนซ์ของค่ายรถนั้นๆปัจจัยมันก็เยอะนะครับพี่น้องมาดูยอดขายกันยอดขายรถยนต์นั่งซูซูกิประจำเดือนพฤษภาคม2020เขาอยู่ที่ 1,218 คันลดลง 37.3% มีส่วนแบ่งทางการตลาด 10.4% ส่วนเบอร์หนึ่งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือ Toyota 3,557 คันมีส่วนแบ่งทางการตลาด 30.3% และอันดับ2ก็คือ Honda 29.9% ยอดขาย 3,514 คันรถยนต์ซูซูกิที่ประสบความสำเร็จหรือขายดีมากที่สุดก็คือ Swift นั่นเองครับถือว่ามียอดขายอันดับ2ในหมวดรถแฮชแบ็กขนาดเล็กของตลาดทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม2020จะว่าไปการที่ซูซูกิขึ้นมาเป็นเบอร์3ของหมวดรถยนต์นั่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับหากเราย้อนกลับไปยังปี2012นั้นซูซูกิก็เคยขึ้นมาเป็นเบอร์3ของตลาดรถยนต์นั่งด้วย Swift Eco Car ในยุคนั้นซึ่งเป็นที่ฮือฮามากๆในโลกรถยนต์ตอนนั้นเพราะมันเป็นจังหวะเดียวกับนโยบายรถคันแรกกำลังเปิดใช้พอดีครับอย่างไรก็ตามจับตาดูกันต่อไปว่ายอดขายเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นเช่นไรเพราะว่ายอดขายก็ขึ้นลงๆอย่างกับแม่น้ำแยงซีเกียงซะเหลือเกินนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ